ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่รู้สึกว่าหนักที่สุดอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยที่มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจำนวนเปอร์เซ็นต์ของคนไข้ที่เรียกว่าเชื้อลงปอดมีปริมาณมากขึ้นเราทำงานอยู่ภายใต้ขีดจำกัดของบุคลากรและก็ทรัพยากรบางทีเนี่ยเราจะไม่ได้ทานข้าวกันตรงเวลาค่ะก็ทั้งวันนะครับไม่ได้หยุดร้องไห้เสียใจแบบเหนื่อยฉันมาทำอะไรที่นี่แต่เราก็สู้จนวินาทีสุดท้ายการดูแลคนไข้โควิด-19 1คนเนี่ยใช้บุคลากรทางการแพทย์ค่อนข้างเยอะจริงเริ่มตั้งแต่ที่คนไข้ที่ให้ประวัติว่าสงสัยโควิด-19 มาถึงที่โรงพยาบาลศิริราชคนไข้ก็จะได้รับการตรวจรักษานะครับที่คลินิก ARI ก็คือคลินิกระบบทางเดินหายใจจะมีทีมพยาบาลแล้วก็ทีมแพทย์ที่มีหน้าที่ในการคัดกรองผู้ป่วยกระบวนการตรงนี้นะครับศิริราชเนี่ยเรารับสเปซิเมนวันนึงประมาณ300กว่ารายต่อวันแต่ว่ามันก็ถึง2วันปวดหัวแล้วก็เวียนหัวนะปวดหัวกับเวียนหัวเนาะโอเคมีอาการอื่นอีกไหมครับวันนั้นไม่มีไม่มีโอเคถามว่าท้อไหมเวลาเห็นคนไข้เยอะๆเนาะแถวยาวแบบว่าจนเราไม่รู้ว่าปลายแถวมันอยู่ที่ไหนอะคะบางทีเราก็รู้สึกว่ามันท้อเหมือนกันเงี้ยแต่ว่าเรารู้ว่ามันต้องมีคนเสียสละแหละเราถึงจะสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างเงี้ยค่ะทำงานอยู่งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีราชมันต้องมีทั้งผู้ป่วยปกติแล้วก็มีผู้ป่วยติดเชื้อแล้วก็ต้องไปรับคนที่ตรวจว่าพบเชื้อต้องไปรับจากที่บ้านมาโรงพยาบาลโควิดและรอบ3หนักขึ้นเยอะกว่ารอบแรกกับรอบ2มากเลยก็ทั้งวันนะครับไม่ได้หยุดภาควิชาเนี่ยเดิมทีเดียวก็จะมีปริมาณงานที่ค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วพอมีโควิดเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็นทวีคูณทั้งที่จำนวนของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่เนี่ยก็จะมีเท่าเดิมเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยเราจะไม่ได้ทานข้าวกันตรงเวลาค่ะเพราะว่าคนไข้ทุกคนต่างก็รอผลของตัวเองอยู่ผมว่าความยากก็คือเราทำงานอยู่ภายใต้ขีดจำกัดของบุคลากรและก็ทรัพยากรทางโรงพยาบาลต้องมีการขยายหอผู้ป่วยเพื่อเพิ่มปริมาณให้รองรับกับผู้ป่วยเท่าที่เราสามารถจะรองรับได้ตอนนี้มีไข้ไหมครับไม่มีค่ะไม่มีท้องเสียนะครับไม่มีค่ะเดี๋ยวรบกวนช่วยวัดไข้ออกซิเจนให้หมอนิดนึงนะครับผู้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วยไม่สบายเดิมทีเขาสามารถที่จะเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ทีนี้เมื่อมันเกิดภาวะวิกฤตนี้ขึ้นมาค่ะตัวบุคคลเหล่านั้นก็สูญเสียโอกาสในการที่จะเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ะอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยเหล่านั้นก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเพราะเราต้องมาแก้ไขปัญหาด้านโควิด-19 นี้ค่ะก็เป็นภาวะวิกฤตของประเทศเหมือนกันค่ะเปอร์เซ็นต์ที่เป็นปอดอักเสบมากในจำนวนคนไข้ที่มากเพราะนั้นก็ทำให้คนไข้หนักซึ่งจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตมีปริมาณมากขึ้นจากที่เราเปิดมา2อาทิตย์ถึงวันนี้นี่ยังไม่เต็ม2อาทิตย์ดีนะคะเรารับคนไข้14คนละถ้าตูนน้ำตาลเสร็จแล้วอะแบบบ้านพี่ด้วยคนไข้หลักของเราเนี่ยเป็นไข้น้ำหนักตัวเยอะส่วนใหญ่จะอยู่90 100 120ไปจนถึง136กิโลการรักษาที่สำคัญนอกจากใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็จะมีการคว่ำที่เรียกว่าโพลนนิ่งคว่ำเสร็จแล้วก็ต้องหงายก็ต้องคว่ำวันนึงก็ทำ2รอบต้องใช้บุคลากรมากแล้วก็คุณพยาบาลคุณหมอของเราก็ต้องใช้แรงในการอยู่คนไข้นะอันนี้เป็นหนักที่1หนักที่2ก็คือการใส่ชุด PPE ไปแต่ละครั้งเราต้องจำกัดปริมาณการใช้จำกัดคนที่ใช้เรื่องอากาศเรื่องความอึดอัดในชุดความปลอดภัยเนื่องจากภายในคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสที่จะปล่อยเชื้อออกมาได้ง่ายกว่าคนไข้กลุ่มทั่วไปเพราะเขาใช้เครื่องช่วยหายใจตรวจจิตตรวจผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีการติดเชื้อลงไปที่ปอดเกิดอาการปอดอักเสบและมีอาการเหนื่อยต้องการเครื่องช่วยหายใจนะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของวิสัญญีแพทย์
นื่องจากว่าเป็นทักษะหัตถการที่มีความจำเป็นจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเราก็จะต้องมีการแต่งชุด PPE เลือกการใช้ยาให้ผู้ป่วยเนี่ยใส่ท่อช่วยหายใจได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วที่สุดครับก็อยากให้หมดไปอะค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องโรคติดต่อที่เรารักษาไปเรื่อยๆเราเห็นการสูญเสียของคนของครอบครัวเห็นความรู้สึกผิดของลูกหลานพอเป็นโรคติดต่อแบบนี้ก็จะเป็นโรคที่เราเรียกว่าดูใจกันก็ทำไม่ได้ก็ได้แค่ว่าคุยสื่อสารแบบที่ว่าใช้อุปกรณ์สื่อสารเป็นหลักนะคะอันบางครั้งเนี่ยในกรณีที่คนไข้ปิดบังประวัติไม่ให้ประวัติว่าตัวเองเป็นโควิด -19 หรือมีความเสี่ยงที่ติดโควิด -19 แล้วมารับบริการการรักษาอย่างปกติเนี่ยก็มีโอกาสที่บุคลากรของเราจะติดโควิด -19 จากคนไข้ทำให้เราขาดบุคลากรที่จะทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยลงไปอีกนั้นจะขอร้องว่าก็คืออยากให้เปิดเผยไทม์ไลน์นะครับถ้าท่านไม่มีข้อห้ามจริงๆเนี่ยการฉีดวัคซีนน่ะจะช่วยป้องกันท่านไม่ให้มามีสภาพมานอนอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตมันอาจจะไม่ได้ป้องกันโรคการเกิดโรคได้ 100% แต่ป้องกันการต้องมานอนใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็การเสียชีวิตในผู้ป่วยเนี่ยป้องกันได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นวัคซีนตัวไหนนะคะถ้าทุกคนสวมแมสทุกคนเว้นระยะห่างกันทุกคนร่วมมือกันที่จะหยุดการแพร่กระจายเชื้อเราก็น่าจะข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างรวดเร็วโดยที่บุคลากรการแพทย์ก็จะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังถ้าหากคุณป่วยเราจะรักษาแต่ถ้าคุณไม่ป่วยได้เราก็ยินดีค่ะตอนนี้แม้ว่าแถวมันจะยาวเนาะแต่เรารู้ว่ามันจะมีสักวันนึงที่แถวนี้มันจะไม่มีอีกต่อไปอย่างเงี้ยเนาะคะหรือว่าแถวนี้มันอาจจะเป็นเพียงแค่เป็นตำนานให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้นะว่าครั้งหนึ่งมันเคยเกิดขึ้นแล้วเรารู้ว่ามันจะเป็นตำนานที่เราจะบอกคนรุ่นหลังได้ว่าเราสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันนะคะ